ครับอาจารย์ครับคือเรื่องของเดือนรอมฎอนเนี่ยกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือพี่น้องอยากจะให้อาจารย์ชี้แจงครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดันเซียวเมื่อสักครู่นี้ได้ยินแล้วที่ท่านรประธานได้ฝากประเด็นคำถามรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นฮอตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับที่นำไปวิพากษ์วิจารณ์กันตามมุมมองและทัศนะของตนเองคนที่มีพื้นฐานศาสนาเขาก็วิจารณ์พูดในแง่ของตัวบทหลักฐานว่าจริงว่าเท็จถูกต้องตามตัวบทหลักฐานอย่างไรคนที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานก็เอาเหตุผลถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะเอามาโต้แย้งกันแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของศาสนาเราไม่สามารถที่จะเอาเหตุผลมานำหน้าตัวบทหลักฐานของศาสนาได้ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องยึดในคำสั่งคำสอนของศาสนาเป็นที่ตั้งพอพูดถึงประเด็นของเรื่องการดูเดือนไม่ว่าจะเข้าเดือนหรือออกเดือนก็ตามเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้เป็นประเด็นที่มีการคิลาฟหรือที่เรียกว่าเป็นปัญหาคิลาฟิยะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่เพิ่งปีนี้ตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้มีมาเนิ่นนานแล้วแล้วพี่น้องที่มีอายุเยอะๆสักหน่อยก็คงจะจำเหตุการณ์ในบ้านในเมืองเราในอดีตได้ที่เคยมีการเรียกร้องกันเอว่าเราจะเอาการดูจันเซี่ยวข้างขึ้นจากที่ในบ้านในเมืองของเราเฉพาะหรือทั่วโลกเอาทั่วโลกยังไงก็เคยมีการขึ้นเวทีถกกันเป็นระยะระยะจนกระทั่งเป็นประเด็นนี้พี่น้องถ้าเป็นคนในอดีตนะเป็นคนเก่าๆก็จะได้ยินได้ฟังข้อมูลตัวบทหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่เขาเอามาโต้มาแย้งกันเนี่ยครับแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยขึ้นเวทีขึ้นเวทีที่พูดเรื่องอย่างนี้ด้วยเหมือนกันในอดีตจนกระทั่งผู้ร่วมถกผู้ร่วมสนทนาบางคนก็ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาท่านด้วยเราขอดุอาให้เรื่องเกี่ยวกับการเห็นหรือไม่เห็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นจะเอารับข่าวกันอย่างไรอะไรยังไงประเด็นนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นปัญหาคิลาฟิยะอันเนื่องมาจากว่ามีสองขั้วใหญ่ๆครับในขั้วแรกก็คือในฝ่ายยุมฮูรุลอุลามะครับบันหมายถึงบรรดาปรวงปราชญ์โดยส่วนใหญ่ที่ถือว่าที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ที่มีการเห็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นของมุสลิมนะครับที่มีความเชื่อถือได้ก็มีผลต่อมุสลิมทั้งโลกที่จะต้องถือปฏิบัตินั่นในซีกของยุมฮูรุลอุลามะถามว่ายุมฮูรุลอุลามะเขาพูดอย่างนี้เขาเอาอะไรมาเป็นตัวบทหลักฐานเขาก็ยึดถือคำสั่งคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หะดีษเราได้ยินกันจนฉ่ำหูแล้วคำว่าซูมูนี่ฟังกันจนไม่รู้จะฟังกันยังไงท่องได้แปลได้ก็เอ่ยมาเนี่ยท่านผู้ชมที่เป็นคนรุ่นเก่าๆเนี่ยต่อได้ยาวเลยครับจนกระทั่งจบต้นคำสั่งอันเนี้ยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นกริยาคำสั่งมีผลต่ออุมมะประชาชาติอิสลามทั้งมวลไม่ได้ถูกขีดกรอบไว้ว่าเฉพาะรุ่นหนึ่งรุ่นใดยุคซอฮาบะตาบีอีนไม่เกี่ยวหรือตาบีอีนด้วยตาบีตาบีอีนไม่เกี่ยวไม่ใช่หรือไม่ได้มีผลในขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะตอนนบีประกาศอิสลามเนี่ยมันยังไม่มีประเทศหรอกครับประเทศไทยนี่ก็ยังไม่มีราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่มีที่ไหนๆก็ยังไม่เป็นประเทศมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เขาเรียกว่าอามครับเป็นคำสั่งที่สั่งครอบคลุมแก่อุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดตอนนี้เมื่อท่านนบีสั่งแก่ประชาชาติพวกเจ้าทั้งหลายจงเริ่มต้นการถือศีลอดอันเนื่องมาจากการเห็นจันเซียวลิรุยะติฮีวัฟติรูลีรุยะติฮีแล้วก็ออกจากการสื่อสินอดอันเนื่องมาจากการเห็นจันเซียวเมื่อคำสั่งมีผลต่ออุมมะห์ทั้งหมดเวลาที่เราจะเจาะจงเพราะคำสั่งนี้เป็นคำสั่งโดยรวมคำสั่งครอบคลุมเวลาที่จะคอสเวลาที่จะเจาะจงก็ต้องด้วยตัวบทหลักฐานไม่ใช่ด้วยปัญญาคือทำทุกอย่างด้วยกับตัวบทหลักฐานด้วยตัวบทหลักฐานปัญหาว่าไอ้หลักฐานที่จะเอามาเจาะจงนะมีไหมเพราะมันไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานพูดไว้โดยรวมแต่เราเอาปัญญาของเราไปเจาะเอาเองเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนี่เราฉายภาพให้เห็นว่าซีกหนึ่งของยุมฮูรุลอุลามะบรรดาปวงปราชญ์โดยส่วนใหญ่ถือว่าที่ไหนเห็นก็มีผลต่อ
มุสลิมทั่วทุกมุมโลกแต่ในอีกซีกหนึ่งที่เรียกว่าบะอดุลอุลามะนักวิชาการบางส่วนคำว่าบางส่วนเนี่ยถามว่าเป็นเอกภาพไหมเห็นตรงกันหมดไหมก็ปรากฏว่าไม่บางส่วนนี้ก็แตกช้อยออกเป็นอีกหลายทัศนะหลายมุมมองบางส่วนที่แตกออกเป็นทัศนะหลายมุมมองเช่นที่บอกว่าบาลัดใครบาลัดมันลิคุลลีบาลาดินรุยาตุฮุมเมืองใครเมืองมันเห็นก็เอาที่เขาพูดว่าบาลัดตอนนี้ไม่ได้หมายถึงประเทศนะเพราะตอนนั้นเนี่ยประเทศยังไม่มีเมืองใครเมืองมันครับแคว้นใครแคว้นมันก็อันนี้เป็นหนึ่งในทัศนะของบะอดุลอุลามะนักวิชาการบางส่วนแล้วถามว่ามีอีกไหมมีที่บางคนก็บอกให้ถือมัตละเป็นบรรทัดฐานครับมัตละก็คือที่ขึ้นที่ขึ้นของเดือนเพราะว่าเดือนมันจะปรากฏให้เห็นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามัตละครับผมที่บางคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะมัตละมันแค่ไหนก็โดยประมาณพันโลเศษครับซึ่งการกำหนดระยะนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นมุมที่สองหรือมุมที่สามบอกว่าเอาระยะทางละหมาดกอซอดเป็นบรรทัดฐานครับหรืออย่างทัศนะที่4ก็บอกว่าถ้ามันใกล้ๆกันก็ตามกันได้ถ้าไกลๆกันก็ตามกันไม่ได้ครับหรือทัศนะใหม่ล่าสุดที่แทรกเข้ามาก็คือเอาตามผู้นำครับผู้นำประกาศยังไงว่ายังไงก็คืออย่างนั้นครับเพราะผู้นำเขาจะได้รับผิดชอบอันนี้คือภาพรวมที่ทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงจากการถกเถียงของนักวิชาการในอดีตนะครับว่าต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ในซีกของบะอดุลอุลามะนักวิชาการบางส่วนที่มีหลายมุมมองหลายทัศนะเนี่ยถามว่าเขาเอาอะไรมาเป็นหลักฐานนะเขาก็เอาหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะมาเป็นหลักฐานหะดีษที่เป็นต้นพระเอกเลยก็เห็นจะเป็นหะดีษกุเรบครับที่เรียกกันว่าหะดีษกุเรบหะดีษกุเรบซึ่งต่างฝ่ายต่างก็หยิบเอาหะดีษบทเดียวนี่แหละเอาไปมองในมุมที่แตกต่างกันที่ใครที่มันบ้านใครเมืองมันระยะทางละหมาดก็ซอดไกลๆกันเอาไกลๆกันเอาหรือแม้กระทั่งนักดาราศาสตร์ก็เอาหะดีษบทนี้แหละเอาไปใช้ด้วยเหมือนกันคือแต่ละคนต่างก็หยิบเอาหะดีษนี้ไปมองคนละมุมคนละด้านครับนี่คือภาพของความแตกต่างกันของบรรดานักวิชาการตั้งแต่ยุคอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วถามว่าแล้วเรายืนอยู่ในขั้วไหนยืนอยู่ในซีกไหนผมเองก็ประกาศอย่างชัดเจนแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงเดี๋ยวนี้เราก็ยังยืนอยู่ในซีกของยุมฮุรอุลามะครับผมก็คือบรรดาปวงปราดโดยส่วนใหญ่ที่ถือว่าที่ใดเห็นแล้วก็เชื่อถือได้ก็เอาครับแล้วทีนี้ที่อาจารย์พูดว่าที่ไหนเห็นก็เอาแล้วก็เชื่อถือได้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องของเยเมนเนี่ยตกลงยังไงพอมีภาพวิจารณ์ยิงตรงประเด็นแล้วกันนะก็แต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าผมจะยังไม่ได้เข้ามาทำรายการที่นี่หรือเข้ามาทำรายการที่นี่แล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนโลกมุสลิมที่ไหนเขาดูกันบ้างครับและที่ไหนเขาเห็นกันบ้างครับเพราะเราทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องได้รับทราบใช่ไหมเพราะงั้นเราเกาะติดสถานการณ์กันมาโดยตลอดมีที่ไหนดูที่ไหนเห็นแม้กระทั่งในประเทศไทยสำนักจุฬาอ้าวเห็นหรือไม่เห็นประกาศแล้วเราก็บอกอ้าวแล้วสำนักจุฬาเขาประกาศว่าไม่เห็นนะครับแล้วก็มีที่ไหนเขาดูกันอีกแล้วก็ผลการดูเป็นยังไงจนกระทั่งครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราจบรายการกันตรงเที่ยงคืนครับเราก็บอกว่าอ้าวยังไม่มีข่าวการเห็นถ้าสมมุติว่ามีข่าวการเห็นจากที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งเราก็จะแจ้งมาที่รายการแล้วให้ทางโฆษกของรายการเนี่ยแจ้งให้ทราบอีกทีนึงคือเราใช้คำว่าแจ้งเราไม่ได้บอกว่าประกาศอีเราไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ไปประกาศท่านประธานเขาก็ไม่ได้ตั้งผมให้เป็นคนประกาศท่านหน่อยเรามีหน้าที่รายงานข่าวให้พี่น้องได้รับทราบคือเราสืบข่าวแล้วก็มาแจ้งข่าวให้เปิดโลกทัศน์ให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ปิดข้อมูลให้พี่น้องได้เข้าใจด้านเดียวได้รู้ด้านเดียวเรามีหน้าที่บอกกล่าวส่วนพี่น้องจะทำยังไงเลือกยังไงนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ใช่เราไปบังคับได้หรือไม่ให้คนนู้นต้องบวชคนนี้ต้องบวชคนนั้นตรงนั้นเราก็แจ้งข่าวไปเราแจ้งข่าวว่ามีที่นี่เห็นแล้วใช่ครับเพราะงั้นตอนที่ผมกลับจากรายการนี้ไปตอนสักเที่ยงคืนก็ยังไม่มีข่าวครับแต่ข่าวเขาน่ะมีแล้วแต่เราน่ะไม่รู้เพราะว่าอาจจะเราตรวจสอบข่าวยังไม่ทั่วถึงก็ได้เพราะว่าเราก็แหล่งข่าวน่ะมันเยอะแต่เราก็จะดูจากแหล่งข่าวใหญ่ๆอ้าวที่นี่ประกาศแล้วประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเห็นหรือไม่เห็นว่ายังไง
ครับผมจนกระทั่งสักประมาณตีสองก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวคือข่าวเดิมมาแหละเวลาที่เขาจะแก้ไขเขาใช้หน้าเพจเดิมแต่เพิ่มข้อความลงต่อท้ายเราก็กดสำรวจรีเฟรชดูว่าเอ๊ะข่าวเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบโอ้โหข่าวเยอะแยะเลยหลายสำนักข่าวเนี่ยตีข่าวมาบอกว่าทางดารุตอิฟตาครับอัลยามานียะครับดารุตอิฟตานี่เป็นองค์กรนะนะอีบก็มีดารุตอิฟตาเราจะแปลว่าไงดีล่ะจะแปลว่าองค์กรชี้ขาดปัญหาศาสนาก็ได้ครับดารุตอิฟตาอัชชะรีอะห์อัลยามานียะห์ของเยเมนครับของที่อียิปต์ก็มีของเยเมนก็มีทางดารุตอิฟตาของเยเมนได้ประกาศอย่างเป็นทางการรวมถึงรัฐบาลของเยเมนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีการเห็นเดือนกันแล้วและให้วันเสาร์เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนครับผมรู้ข่าวสักตอนประมาณตีสองแต่ก็ต้องเช็คตรวจสอบข่าวเพื่อให้มั่นใจกว่าจะได้แจ้งให้ได้รับรู้กันก็จะประมาณตีสามกว่าแล้วนะครับจะประมาณนั้นนะโดยประมาณตีสามกว่าครับแล้วทีนี้นี่อันนี้คือดารุนอิฟตานี่เป็นผู้ประกาศครับแล้วก็รัฐบาลเยเมนก็ประกาศเป็นประกาศอย่างเป็นทางการแล้วทีนี้มีอีกเมืองนึงคือเชคมารีที่เมืองฮูไดดาเนี่ยเอาเป็นกรณีเป็นเคสไปครับเราอย่าพูดลัดขั้นตอนเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจง่ายๆก็มีกระบวนการที่เชื่อหรือไม่เชื่อข่าวครับก็คนที่ไม่เชื่อก็พยายามหาข้อมูลที่จะปฏิเสธข่าวครับว่าข่าวนี้ไม่จริงข่าวนี้เท็จคือข่าวเนี่ยประกาศจริงหรือไม่จริงเชื่อถือได้หรือไม่ได้อันนี้เราต้องพิจารณาเป็นสเต็ปไปปรากฏว่ามีบางคนที่วิจารณ์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับบอกว่าเอ๊ะไอ้เวลาที่เขาประกาศเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเวลาประกาศอันนี้ประกาศบอกเวลานึงอันนั้นบอกเวลานึงอันนั้นเวลานึงเพราะว่าหน้าเว็บเพจแต่ละเว็บเนี่ยจะแจ้งเวลาที่ต่างกันที่ประกาศครับก็บอกว่ามันก็ทําให้ข่าวนี้กลายเป็นข่าวตลกเพราะว่างั้นครับแต่จริงๆแล้วผมก็ชี้แจงประเด็นนี้ทาง Facebook ไปแล้วเหรอครับชี้แจงไปแล้วบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่เป็นคอข่าวจริงๆอ่ะเวลาเราอ่านข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเวลาที่เขาจะเพิ่มเนื้อหาเขาก็ใช้ข้อมูลเว็บเพจเดิมอ่ะแล้วก็เพิ่มเนื้อข่าวเข้าไปหรือแก้ไขข้อมูลข่าวแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของดารุตอิฟตาห์กับรัฐบาลเยเมนมันไม่ใช่มีสำนักข่าวเดียวสำนักข่าวในเยเมนทั้งหมดประกาศเรื่องนี้ดังไปทั่วโลกนะไม่ใช่ดังในเยเมนแม้กระทั่งแหล่งข่าวจากซาอุดิอาระเบียอย่างสำนักข่าวอัลอาระเบียก็เอาข้อมูลการประกาศของดารุตอิฟตาห์ของเยเมนกับรัฐบาลเยเมนก็เอาไปลงประกาศด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นข่าวตลกไหมแจ้งเวลาไม่ถึงแม้จะไม่เอาสำนักข่าวนี้ที่เขาแก้ไขข้อมูลข่าวใช้เพจเดิมโดยไม่แก้เวลาสำนักข่าวอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยประกาศปึ๊บเลยจนกระทั่งมั่นใจได้ว่ามีเป็นการประกาศจากดารุตอิฟตาห์แล้วก็จากรัฐบาลเยเมนจริงๆครับไม่มีใครมาปฏิเสธเพียงแต่คนบ้านเราตั้งเป็นประเด็นสงสัยว่าจริงหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ยอย่าเอามาซักค้านครับอย่าเอามาซักค้านเพราะว่ามันเป็นข่าวไปทั่วโลกสำนักข่าวทุกสำนักข่าวก็ตีข่าวเรื่องรัฐบาลเยเมนประกาศให้วันเสาร์เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนครับมันงั้นเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงเพียงแต่ผมบอกว่าน่าจะไปคุยกันว่าดารุตอิฟตาห์หรือรัฐบาลเยเมนที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเขาเชื่อเขาได้มากน้อยขนาดไหนครับนี่น่าจะคุยในประเด็นนี้มากกว่าไม่ใช่ไปคุยในประเด็นไอ้พูดแจ้งข่าวคนโน้นเขาอะไรเพราะมันเป็นข่าวที่กระจายไปทั่วโลกอ่ะหลายสำนักข่าวครับผมเพราะว่าบางคนเขาก็พูดว่าไอ้ที่ประกาศมาเนี่ยคือรู้ได้ไหมว่าใครเป็นคนแจ้งรู้ได้ไหมว่าใครเป็นคนเห็นรู้ได้ไหมว่าเมืองไหนเห็นอาจารย์อามินนะครับเวลาที่คนเขาเชื่อเนี่ยเขาจะไม่มีคำถามอย่างนี้เหมือนอย่างกับบางครั้งเนี่ยข่าวจากซาอุดิอาระเบียครับหรือข่าวจากอียิปต์
เวลาเขาประกาศอย่างเป็นทางการก็ไม่เห็นมีใครซักถามเลยคนเห็นชื่ออะไรเป็นลูกใครบ้านอยู่ไหนเลขเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จะได้โทรไปถามแต่เวลาที่เราจะไม่รับเราจะไม่รับเราก็ตั้งประเด็นนี้เอามาเพื่อที่จะตั้งเงื่อนไขตั้งเงื่อนไขว่าปฏิเสธครับเพราะไอการประกาศอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการประกาศของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่มันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการขององค์กรไฮอะองค์กรนะครับผมประกาศขององค์กรซึ่งในองค์กรก็มีอุลามะของเยเมนหลายคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็เป็นข่าวของรัฐบาลเยเมนด้วยครับก็เชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้แต่ปัญหาว่ามันจริงหรือเปล่าครับมันจริงหรือเปล่าอันนั้นก็นั่นอีกกรณีหนึ่งครับแล้วถัดแตกประเด็นไปนี้คือเขาจะบอกว่าคือไอ้ดารุนอิฟตาเนี่ยคือเขามีปัญหากันภายในอยู่แล้วก็ในประเด็นที่บอกว่าที่เมืองฮูไดดะครับของเยเมนที่มีการเห็นเมืองปรากฏว่าเชคมาร์อีอาลีครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะดูเดือนที่จังหวัดฮูไดดะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีการเห็นเดือนครับไม่มีการเห็นเดือนแต่เชคฮูไดดะก็บอกว่าเรื่องของการเห็นเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจากที่เมืองฮูไดดะอย่างเพราะฮูไดดะนี่เป็นทางด้านตะวันตกของเยเมนไม่ใช่จำกัดอยู่ที่ฮูไดดะอย่างเดียวครับอาจจะเห็นที่อื่นไม่ได้เห็นที่นี่อาจจะจะเห็นที่อื่นที่อะไรต่ออะไรก็ว่าไปครับก็กลายเป็นประเด็นที่บางคนหยิบเอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเชคฮูไดดะปฏิเสธว่าไม่เห็นแล้วทางดารุนอิฟตาประกาศได้ยังไงไปประกาศได้ยังไงก็หยิบเป็นประเด็นสมมุติว่าเราอยู่กันเนี่ย4-5คนตอนเนี้ยอาจารย์อามีนไม่เห็นพออาจารย์ไม่อามีนไม่เห็นอาจารย์อามีนก็ไปปฏิเสธว่าวะสุรยีก็ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะงั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าคนอื่นไม่เห็นครับคือเราจะเอาการเห็นหรือไม่เห็นของเราเอาการไม่เห็นของเราเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเราไม่เห็นคนอื่นเห็นไหมมันต่างกับไอตอนที่บอกว่าเห็นเพราะถ้าเห็นเนี่ยมีผลบังคับต่อประชาชาติทั้งมวลแต่ไอการไม่เห็นมีผลบังคับต่อประชาชาติทั้งมวลไหมเปล่าอาจารย์อามีนไม่เห็นคนอื่นอาจจะเห็นแล้วคนอื่นอาจจะเห็นล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่เขาเนี่ยหมายถึงคนในบ้านเราอะที่หยิบเอามาแย้งเพราะงั้นเราก็แจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับทราบว่าเรื่องข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ส่วนพี่น้องจะเอาหรือไม่เอามั่นใจไม่มั่นใจครับเนี่ยข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ก็เชิญสะดวกเราไม่ได้บังคับให้พี่น้องต้องมาเข้าบวชออกบวชตามเราครับผมเพราะมีปัญหาเพราะว่าที่วัดแจ้งแล้วก็เข้าบวชเนี่ยคือมีสำนักเดียวในเมืองไทยคือทางหนองจอกนี่แหละเพราะว่าที่อื่นเขาไม่เอาเลยหมายความว่าหมายถึงคือที่สื่ออนุรักษ์เนี่ยประกาศแล้วก็เป็นสำนักเดียวในที่เข้าวันเสาร์อ๋ออันนี้มันแล้วแต่คือเราต้องรับผิดชอบครับในการกระทำของเราเราเนี่ยมีหน้าที่แจ้งข่าวใช่ไหมแจ้งข่าวในกรณีประเด็นของการรับข่าวของการรับข่าวในยุค ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเหตุการณ์ครับของการรับข่าวในเหตุการณ์ที่ท่านนบีบวชเดือนรอมฎอนไปได้29วันละครับพอตะวันลับขอบฟ้านบีกับซอฮาบะห์ก็ดูเดือนกันว่าเห็นเดือนไหมครับปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเดือนพอไม่มีใครเห็นเดือนก็กินข้าวซะฮ์แล้วก็บวชวันที่30ครับบวชวันที่30จนกระทั่งอัสัดแล้วนะจนเกือบจะหมดวันอยู่แล้วในตัวบทฮะดีษนี่ใช้ภาษาบอกว่ายาอารักบุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนขี่พาหนะมาจากนอกเมืองครับพอมาถึงนบีก็แจ้งข่าวเรื่องการเห็นเดือนตอนที่เขาเดินทางรอนแรมมาจากกลางทะเลทรายเขาบอกเขาเห็นเดือนแล้วนบีก็สอบเอาสอบก็ปรากฏว่าจริงครับเชื่อข่าวเชื่อถือได้นบีก็สั่งให้บิลาลไปประกาศให้ทุกคนละศีลอดแล้วให้ไปละหมาดอีดไปที่มุศอลลากันในวันรุ่งขึ้นแปลว่านบีรับข่าวแม้ว่าจะเลยข้ามมาเข้าวันใหม่จนกระทั่งเกือบจะหมดวันใหม่แล้วก็ตามถ้ามีข่าวที่เชื่อถือได้ปรากฏว่าวันที่นบีบวชกันอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่วันที่1รอมฎอนละวันที่1ของ30เป็นวันที่1ของเดือนชะวาลแต่เป็นวันที่1ของเดือนชะวาลไม่ใช่30รอมฎอนละนบีก็ต้องแก้บวชแล้วให้บิลาลไปบอกให้แก้บวชแต่ว่าทำไมไม่ละหมาดอีดตอนนั้นเลยล่ะ
พราะมันช่วงอาซัตแล้วละหมาดอีดไม่ทันไม่ใช่เวลาของละหมาดอีดก็ให้ไปละหมาดอีดในวันรุ่งขึ้นครับหรืออย่างหะดีษในซุนันอบีดาวูด ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าถ้าหากว่ามีพยานอินชะฮิดะชาฮิดะอัตลินถ้ามีพยาน2คนที่เชื่อถือได้มายืนยันในเรื่องของการเห็นเดือนนบีก็สั่งให้เข้าบวชแล้วก็ออกบวชตามการหรืออีกในสำนวนคำรายงานหนึ่งบอกว่านบีได้ใช้พวกเราอามารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ใช้พวกเราอันนันซุกะบิชะฮาดะติฮิมาใช้พวกเราให้ทำการถือศีลอดจากพยาน2คนที่มายืนยันเพราะงั้นเกี่ยวกับเรื่องของการรับข่าวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้หน้าที่ของเราก็คือต้องรับครับเหมือนอย่างในคืนก่อนคืนวันดูเดือนนะที่เราก็บอกว่าเราเองเนี่ยไม่ผูกขาดเฉพาะที่ซาอุดิอาระเบียอย่างเดียวครับเพราะคำสั่งของนบีเนี่ยครอบคลุมครอบคลุมทั้งหมดไม่ผูกขาดที่ประเทศหนึ่งประเทศใดอย่างเดียวครับก็คือไม่ว่าจะซาอุดีเห็นหรือที่อื่นเห็นเราก็รับหมดที่บางคนบอกว่าไอ้พวกนี้มันตามซาอุดีตามซาอุดีไอ้เราก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่าเราเนี่ยนะไม่ได้ผูกขาดอยู่กับประเทศหนึ่งประเทศใดเหมือนอย่างเนี้ยเวลาที่เราไปทำฮัจญ์เราก็ต้องไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะครับแต่ไหนแต่ไรมามีซาอุดีหรือยังไม่มีซาอุดีเพราะราชอาณาจักรซาอุดีก็เพิ่งกำเนิดมาไม่นานนี่เองก่อนหน้านั้นเขาวูกูฟที่ไหนก็ที่นี่แหละก็ที่ทุ่งอารอฟะครับหลังจากนี้ต่อไปราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะล่มสลายไปทำฮัจญ์วูกูฟที่ไหนก็ทุ่งอารอฟะก็ทุ่งอารอฟะไม่ได้ขึ้นอยู่กับซาอุดีนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในเขตการปกครองของซาอุดีอาระเบียหรือเวลาเราละหมาดครับเราหันหน้าไปทางไหนก็ทางกิบลาเราตามซาอุดีหรือเปล่าเราตามคำสั่งของนบีเพราะนบีสั่งตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งที่อัลลอฮ์บอกฟาวัลลีวะจะฮะกะชัตรัลมัสยิดุลฮารอมให้ผินหน้าของเจ้าไปทางที่ตั้งของมัสยิดฮารอมครับเอาละนี่คือเรื่องของการรับข่าวก็คือเป็นที่เข้าใจถ้าเกิดบางคนเขาเชื่อแต่คือวันนั้นน่ะมันเลยเวลาซุบฮีไปแล้วต้องทำไงครับเลยไม่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้ในกรณีที่เชื่อข่าวเชื่อข่าวพอเชื่อข่าวก็นับเป็นวันที่1รอมฎอนครับจะถือศีลอดได้ไหมครับแล้วก็เลยเวลาซุบฮีไปแล้วครับถือศีลอดไม่ทันใช่มันเป็นปัญหาตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเป็นกรณีของบวชสุนัตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้ามานี่ก็ถามท่านหญิงไอชามีอะไรกินไหมท่านหญิงไอชาบอกไม่มีไม่มีนบีก็บอกงั้นฉันบวชก็แล้วกันคือถ้าในเป็นกรณีของบวชสุนัตเนี่ยถ้าเช้ามายังไม่ได้กินอะไรเลยหรือไม่ได้กินอะไรเนียดบวชต่อได้เลยนั่นบวชสุนัตนะแต่ในกรณีของบวชวาญิบเนี่ยบวชฟัรดูเนี่ยมันจะต้องมีเนียดตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มต้นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เนียดบวชอ่ะพอตื่นเช้ามาเอาเขาบวชกันเหรออ้าวยังไม่ได้เนียดจะบวชนี่เนียดจะกินเพิ่งมารู้ตอนประมาณเที่ยงเอาสมมติเอาทำยังไงถ้าพี่น้องเชื่อข่าวว่าเข้ารอมฎอนกันแล้ววันนั้นพี่น้องบวชไม่ทันก็ถือว่าขาดไป1วันก็ต้องไปชดใช้ในภายหลังอีก1วันแต่สำหรับบางคนน่ะคือเขาติดตามข่าวมาจนกระทั่งถึง 01:00 น. 02:00 น.ง่วงนอนก็หลับไปแล้วก็ตั้งเจตนาไว้ถ้าเห็นก็จะถือศีลอดก็หลับไปจนกระทั่งตื่นขึ้นมาหลังซุบฮีถามว่าเขาเนียดตรงเนี้ยใช้ได้ไหมถ้าจะบวชคือก็ไม่ได้เนียดไม่ได้เนียดถือเอาไว้ไม่ได้เนียดถือศีลอดเพราะในกรณีที่ยังชักอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นครับมันต้องเนียดบวชของวันรอมฎอนถ้าทันก็คือบวชถ้าไม่ทันก็คือก็ไม่ต้องบวชไปบวชใช้ในภายหลังครับผมนี่แหละครับคือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็บางคนนี่คือในช่วงแรกนี่รับฟังแล้วก็เชื่อข่าวแต่เวลาโซเชียลเน็ตเวิร์คคือประโคมข่าวอย่างนู้นนี่เกิดความสงสัยเกิดขึ้นก็คือเราเห็นอิทธิพลของข่าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อก็พยายามที่จะทำข่าวนี้ให้เป็นดูเป็นข่าวเน่าครับผมหรือเป็นเรื่องตลกไปบาง คนถึงขนาดลงทุนแก้ไขเวลาเพื่อสร้างประเด็นว่าอ้าวนี่อะไรล่ะเพิ่งจะกี่โมงอ่ะ3โมงเย็นอย่างเงี้ยประกาศข่าวเห็นเดือนอะไรแต่อะไรหรือบางทีก็เป็นหน้าเพจเก่าที่เขาเอามาลงเนื้อข่าวใหม่อะไรต่อ
คือพยายามสร้างประเด็นผมก็บอกประเด็นนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าข่าวมันไปทั่วโลกเป็นข่าวเป็นทางการสำนักข่าวต้องมารู้หลายสำนักข่าวแล้วท่านไม่มั่นใจในการทำข่าวของสำนักนี้เอาสำนักอื่นล่ะเยอะแยะไปครับผมข่าวเยอะแยะเพราะงั้นไม่ต้องมาสงสัยในกรณีว่าเอ๊ดารุนอิฟตาร์เขาจะประกาศจริงหรือไม่ประกาศจริงรัฐบาลเยเมนประกาศจริงหรือไม่ประกาศจริงครับก็ไม่ใช่สำนักข่าวในเยเมนอย่างเดียวที่ลงข่าวนี้สำนักข่าวจากซาอุดิอาระเบียก็เอาข่าวนี้ไปประกาศด้วยครับผมแต่ประเด็นปัญหาที่พี่น้องหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเยเมนเห็นจริงแล้วเป็นองค์กรศาสนาระดับประเทศครับแล้วก็เป็นรัฐบาลของเยเมนแล้วทำไมรัฐบาลซาอุดีไม่เอา ใช่ไหมครับเคยได้ยินเคยได้ยินคือแต่ก่อนมันเคยจะมีแค่กับสองประเทศระหว่างอียิปต์กับซาอุดีเอ๊ะทำไมอียิปต์เห็นซาอุดีไม่เอาก็นั่นทำไมซาอุดีเห็นทำไมอียิปต์ไม่เอาก็นั่นอย่างอียิปต์กับซาอุดีก็ยังไม่เอากันเลยไม่รู้สิและนี่เยเมนด้วย คือเราไม่ได้พูดในเรื่องของรัฐบาลครับไม่ได้พูดของระดับของประเทศครับเรื่องเขาใครถือศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาไม่ทำแล้วเราก็ไม่ทำด้วยครับถ้าอัลลอฮ์ใช้อย่างไงนบีใช้อย่างไงเราทำได้เราทำสิครับไม่ต้องไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาแล้วเราก็ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไม่ใช่แบบนั้นครับครับผมแล้วทีเพราะฉะนั้นในประเด็นอย่างเงี้ยที่บอกว่าอ้าวแล้วเขาทำไมรัฐบาลซาอุดีเขาไม่เอาครับหรือเขารัฐบาลอียิปต์ทำไมเขาไม่เอาเฮ้ยแล้วถ้าซาอุดีเห็นทำไมอียิปต์ไม่เอาครับอียิปต์เห็นทำไมซาอุดีไม่เอามันเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศครับแต่ปัญหาก็คือเราพูดเรื่องศาสนาสอนให้ทำยังไงครับผม คือถ้าเห็นคือให้เอาผลของการดูถ้าเกิดมีที่ไหนเห็นเอาเราก็ตามครับเท่านั้นเองแล้วทีนี้คือบางคนเขาก็หยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นที่ว่าดารุนอิฟตาร์เนี่ยประกาศเขาก็บอกว่ามันยังสืบแหล่งข่าวได้ไม่ชัดเจนจะมองได้ไหมครับว่าวันเสาร์นั้นเป็นวันชักสืบแหล่งข่าวได้ไม่ชัดความไม่ชัดเจนนี่คือใครไม่ชัดเจนเรายังไม่คือตัวเราไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ชัดเจนเรา มันมีอยู่นะเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าข่าวนั้นมันป่วนมากเลยนะครับเราไม่ชัดหรือเขาไม่ชัดเพราะว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละคนเนี่ยธรรมดามันก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่าในตัวบทนบีห้ามถือศีลอดในวันชักก็คือวันที่มันยังสงสัยอยู่ตกลงเข้าจริงหรือไม่เข้าจริงก็เลยตัดสินใจว่าไม่บวชดีกว่าคือในวันชักนี่หมายความว่าเอ๊ะมันจะ29หรือ30เอ๊ะจะ29แล้วทำยังไงที่จะให้มันไอ้ความสงสัยเนี่ยมันคลายออกไปครับในขณะที่กำลังดูเดือนอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เย็นที่อยู่มัน29หรือเป็นวันที่1หรือจะเป็น30 30ครับตอนเย็นที่29นะครับยังอยู่ในสงสัยอยู่ถ้ายังอยู่ในกรณีสงสัยอยู่อย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าวันชักเหมือนอย่างกับนบีสั่งบอกว่าลาตุกัดดิมูรอมฎอนนะยาวมันเอายาวไม่นี้พวกเจ้าทั้งหลายอย่าเร่งให้รอมฎอนอย่าบวชดักหน้ารอมฎอนวันหรือ2วันวันหรือ2วันคือถ้ารู้ว่าเข้ารอมฎอนแล้วก็ถึงจะเอาครับตอนนี้จะรู้ว่าเข้ารอมฎอนหรือยังมันก็ขึ้นอยู่กับผลของการดูใช่ไหมเห็นหรือไม่เห็นถ้าเห็นอย่างที่นบีว่ามีพยานยืนยัน2 คน ก็เชื่อถือได้ละแต่นี่ในระดับองค์กรในระดับอุลามะที่เขามีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการเราก็แจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับรู้การติดตามข้อมูลข่าวสารในแต่ละครั้งเนี่ยนะบางครั้งนี่มันก็มีข่าวลวงข่าวหลอกข่าวสารพัดสารพัดครับข่าวลวงแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีข่าวลวงข่าวหลอกอยู่สารพัดแต่ว่าเราก็ต้องมีสติเหมือนอย่างกับอาจารย์อามีนจำเมื่อปลายปีที่แล้วได้ไหมปลายรอมฎอนที่แล้วเนี่ยครับที่เราเองก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องได้รู้เพราะอันเนื่องมาจากตอนนั้นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาไม่มั่นใจไม่มั่นใจไอ้ตอนเข้าดิจะเข้าผิดพลาดกันหรือเปล่าเขาก็กำหนดวันเผื่อไว้วันหนึ่งคือดูเดือนล่วงหน้าก่อนวันหนึ่งเพราะถ้าเห็นแปลว่าเข้าพลาดเราเองในฐานะที่เราเป็นกระบอกเสียงเราก็บอกให้พี่น้องรู้ถ้าในกรณีที่เกิดเขาเห็นมาแล้วอยู่ๆประกาศตูมมาเอาเขาออกบวชกันแล้วอะไรว่าบวชที่28วันออกบวชพี่น้องก็ไม่มีข่าวสารก็ไม่มีข้อมูลเพราะงั้นถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องที่จะได้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้อย่างรอบด้านเราก็ทำหน้าที่แจ้งให้พี่น้องได้รู้ว่าอ้าวเขาดูกันเขาเห็นไม่เห็นมันเป็นยังไงอะไรยังไง
แต่ก็มีความพยายามของบางคนไอ้พวกนี้ตลกอ่ะทำเป็นเรื่องตลกอ่ะตลกคือเดี๋ยวนี้คือเราพยายามที่จะให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดคือไม่ต้องไปปิดกั้นประชาชนเราสอนศาสนาไม่ใช่เราจะจูนให้ว่าต้องเชื่ออย่างฉันคือเราเอาตัวบทหลักฐานเนี่ยเอามาบอกให้พี่น้องบอกข้อเท็จจริงให้พี่น้องฟังแล้วก็พี่น้องจะเชื่อยังไงก็เอาครับผมก็คือเอามาให้ท่านพี่น้องบริโภคถึง2ด้านเลยคือด้านนึงเขาว่าแบบนี้อีกด้านนึงเขาว่าแบบนี้เอาพี่น้องจะให้น้ำหนักทั้งด้านไหนเอาแล้วแต่ข่าวจากสำนักจุฬาเราไม่แจ้งเมื่อไหร่แล้วเราก็บอกเอ้าเราก็บอกเอ้าตอนเย็นสำนักจุฬาดูแล้วไม่เห็นครับอ้าวที่อื่นมีดูไหมเพราะอันเนื่องมาจากว่าคำสั่งของนบีเนี่ยไม่ได้ใช้เราอย่างเดียวให้ดูครับสั่งพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกให้ดูใช่ไหมครับเพราะงั้นเราดูไม่เห็นไปฟังข่าวที่อื่นเขาดูแล้วก็เห็นไหมก็บอกให้พี่น้องรู้เอาที่นู่นเขาดูแล้วเขาเห็นที่นี่เขาดูเขาไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ว่าไปครับอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้ได้ข่าวว่าบ้านหมุนเลยใช่ไหมเพราะว่ากลางคืนก็ไม่ได้นอนติดตามข่าวแล้วตอนกลางวันจะต้องมานั่งชี้แจงอีกโอ้ผมนี่จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยนอนสองสามวันมาเนี่ยนอนแป๊บ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 เพราะว่าต้องคอยชี้แจงบอกกล่าวให้พี่น้องรู้ก็คืออย่างนี้อาจารย์อามีนเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนยุคแรกเนี่ยเราก็ต้องยอมหน่อยเพราะยอมที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเขาก็อาจจะว่าเอ๊ะทำไมไอ้พวกนี้มันอย่างนี้เอ๊ะทำไมไอ้พวกนี้อย่างนี้แต่ถ้าพี่น้องได้อะไรล่ะได้มีโอกาสบริโภคข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งตอนนี้พี่น้องจะโหยหาข่าวละอยากรู้ข่าวละตอนนี้ไม่อยากรู้ข่าวเขาว่าอย่างนี้กูอย่างนี้แหละครับเห็นไหมเราก็ต้องทำหน้าที่ไปสักระยะหนึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปพี่น้องก็จะได้รับรู้ข้อมูลและในขณะที่เรายืนอยู่ในจุดของซีกยุมฮูรุ่นอุลามะแปลว่าบรรดาปวงปราดโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตเรื่อยมานะแม้กระทั่งตัวเชคบิมบาสเองนะเชคบิมบาสซึ่งอดีตเป็นอะไรเป็นมุฟตีของซาอุดิอาระเบียคนอดีตรอฮิมาฮุลลอฮ์แกก็ฟัตวาไว้นะเรื่องของการเห็นแล้วก็ตามกันทั่วโลกอ่ะถ้าทำได้แล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าตรงกับคำสอนของนบีปัญหาว่าทำได้กันไหมก็ไม่ค่อยได้เราเองก็ยืนอยู่ในซีกของยุมฮูรุ่นอุลามะถ้ามีข่าวที่เชื่อถือได้ก็รับครับผมส่วนใครจะถือปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เอาว่ากันก็แล้วแต่ละคนที่ว่าแล้วแต่ละคนเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ยืนอยู่จุดเดิมอย่างนี้ครับผมยังไม่เปลี่ยนส่วนใครจะเปลี่ยนก็เรื่องของเขาเท่านั้นเองเขาเท่านั้นครับแล้วก็มันจะมีอยู่คำพูดหนึ่งคือถ้าเกิดคำประกาศคำเนี้ยถ้าเกิดผู้นำของแต่ละประเทศคือประกาศแล้วเราปฏิบัติตามผู้นำคือผู้นำเขารับผิดชอบคำพูดอันนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเชื่อกับคำประกาศของแต่ละองค์กรประกาศว่าที่นั่นเห็นและที่นี่เห็นเอาเราเชื่อตามองค์กรอันนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองคือยังไงมันคำพูดที่ถูกกันแน่อาจารย์อามินที่เราบอกว่าในซีกของยุมฮูรุตอุลามะครับคือบรรดาปวงปราดโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าเรายืนอยู่ในจุดนี้ปวงปราดโดยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตามคำสอนของศาสนามุสลิมจะมีเอกภาพกันทั่วทุกมุมโลกถามว่าเป็นเอกภาพยังไงเอกภาพบนคำสอนของศาสนาแต่ณทุกวันนี้มุสลิมไม่มีเอกภาพก็อันเนื่องของใครของมันของข้าข้าไม่เอาของเองมือต่างคนต่างของเองข้าก็ไม่เอาอย่าว่ากันแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าอะไรนะที่ผมถามเมื่อกี้คือผู้นำที่ประกาศเนี่ยเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยถ้าเกิดเขาประกาศผิดหรือประกาศถูกคือเรื่องของผู้นำรับผิดชอบเนี่ยเป็นคำพูดของเราที่เราพูดเพื่อปลอบใจตัวเองครับเสียมากกว่าว่าเราต้องไปดูคำสั่งคำสอนของศาสนาครับเอาละในประเด็นนี้มันมีประเด็นคิลาฟที่มีมุมมองหนึ่งในนั้นเป็นทัศนะว่าต้องตามผู้นำที่ของประเทศใครประเทศมันมันเป็นอาระทัศนะครับอาระในบะดุลอุลามะนักวิชาการบางส่วนในซีกเนี่ยที่บอกแล้วมีหลายทัศนะมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือตามผู้นำครับเป็นแต่เรายืนอยู่ในซีกของนักวิชาการโดยส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่ไหนเห็นก็ตามกันได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างในกรณีของผู้นำวันดูเดือนผมก็พูดแล้ว
ก็ทำหน้าที่ในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเอาคำสอนของศาสนามาตั้งเนี่ยใช่ไหมครับให้ดูแต่ไม่ได้เอาผลไม่ได้เอาตรงดูนะครับไม่ได้ซ้อตรงดูแต่เอาผลของการดูเห็นหรือไม่เห็นถ้าเห็นอ้าวจะยุมฮูรุอุลามะบอกตามกันได้ทั่วโลกแต่ถ้าไม่เห็นทำไงครับฟาอุดูฟักมีลูฟักดูรูละฮูซาลาซีน่ะถ้าไม่เห็นก็นับให้ครบครับ30วันถ้าไม่เห็นก็นับให้ครบ30นี่คือซีกหนึ่งของคำสั่งพอซีกหนึ่งของคำสั่งเอาดูสิดูเห็นไม่เห็นส่วนไอซีกของถ้ามีคนอื่นเขาเห็นและรับข่าวเอาซีกนี้เขาทำกันหรือยังหรือเอาเฉพาะครึ่งท่อนครึ่งท่อนที่บอกว่าดูแล้วเห็นไม่เห็นเห็นก็เอาไม่เห็นก็ไม่เอาก็จบพับม้วนเอาแล้วอีกซีกหนึ่งของคำสอนเอาไว้ไหนล่ะถ้าเวลามีที่อื่นเห็นนบีก็รับข่าวแม้กระทั่งเลยมาจนกระทั่งเกือบอาซาดแล้วเอาแล้วซีกนี้คำสอนอันนี้ต้องเผาทิ้งไหมเออเก็บไว้ในชักก็ไหมเราเองก็เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องได้รับทราบเป็นยังไงอะไรยังไงพี่น้องจะทำยังไงรับผิดชอบของแต่ละคนรับผิดชอบกันเถอะครับผมเราบอกข้อเท็จจริงให้ทราบอย่างนั้นครับนี่ก็คือการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการรับข่าวในช่วงของการเข้าเดือนในเรื่องนี้ถ้าอาจารย์อามีนยังซักไม่ครบที่พี่น้องยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเราจะได้ชี้แจงให้ครับผมเพราะว่ามันเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรก็ต้องจะบอกยังไงเดียทางสถานีโทรทัศน์ทีวีมุสลิมหรือท่านประธานบรรจงโซมณีประธานของสถานีประธานมูลนิธิที่จะต้องโดนหางเลขที่มีข่าววิพากษ์วิจารณ์เอาไปทำไมไปประกาศใครให้สิทธิ์ไปประกาศอะไรต่ออะไรนั่นคือคำที่ชาวบ้านเขาว่าครับผมเขาว่าว่าเราไม่ใช่สิทธิ์ของเราประกาศนะเราทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อสารมวลชนให้พี่น้องได้รู้ติดตามความเคลื่อนไหวครับ